สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการชำต้นไม้ของเรากันนะคะอันนี้ก็คือกิ่งมอนเบอรี่แล้วก็กิ่งต้นไม้อีกหลายอย่างนะคะโดยใช้ตัวช่วยเร่งรากนะคะก็คือนี่เลยว่านหางจระเข้ค่ะเนี่ยเราลองใช้แล้วก็ใช้ได้ดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูกันนะคะว่าเราใช้ยังไงอันนี้เราก็จะทำการชำกิ่งกุหลาบนี่นะคะเลือกกิ่งที่แก่อ่อนกำลังดีนะคะตัดให้เหลือแต่กิ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาดินใส่อันนี้ก็คือดินร่วนผสมทรายผสมกับไอ้นี่ค่ะดินร่วนผสมทรายผสมขุ่นมะพร้าวแช่น้ำส่วนตัวนี้นะคะว่านหางจระเข้เราตัดอย่างนี้ค่ะหรือว่าบางคนจะทำเป็นเจลเลยนะคะแล้วก็เอากิ่งไม้ไปแช่นี่แต่เราทำวิธีนี้ค่ะเขาจะได้มีความชุ่มชื่นเลยนี่ค่ะทิ่มลงไปเลยอย่างนี้วางไปแล้วก็ลดน้ำนะคะแล้วก็ไว้ในที่ร่มค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็อันนี้ก็คือต้นเก่าของกุหลาบนะคะที่เราทำเห็นไหมคะออกใบนี่เห็นไหมคะออกใบแล้วทำง่ายๆเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปทดลองทำกันได้นะคะว่านหางจระเข้ช่วยเร่งรากต้นไม้ที่เราชำก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับกิ่งชำอื่นๆได้นะคะสวัสดีค่ะ